เพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะตุ๊กจะพาไปกินยำขนมจีนค่ะไปดูวิธีการทำยำขนมจีนกันค่ะไปชมกันเลยค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะขอบคุณค่ะลูกข้าวใส่อะไรนะหนูเอาใส่รวมมิตรนะคะกุ้งหมูยอแล้วก็ปลาทูหนูขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะสบายเลยลูกค้ากินที่นี่ก็มีจานให้ใช่ไหมคะเออหนูกินที่นี่ดีกว่าลูกค้านั่งได้เลยนะขอหนูถ่ายหน่อยร้านนี้นะคะขายอยู่แถวพระประแดงค่ะแล้วร้านนี้ก็สามารถใช้คนละครึ่งแล้วก็เราชนะได้ค่ะมีแค่3อย่างใช่ไหมคะกุ้งปลาทูแล้วก็หมูยอได้แล้วแต่ที่อื่นไม่รู้เขาจะมีพวกปลาหมึกพวกหอยอะไรอย่างนี้ไหมแต่เรามีแค่3อย่างบางคนลูกค้าแพ้กุ้งเขาก็ไม่เอากุ้งนะแพ้ปลาทูอะไรอย่างนี้แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งอะอยากใส่อะไรก็ได้ถ้าเป็นปลาทูกับหมูยอนี่จะคิดแค่40จ้าแต่ถ้าเป็นถ้ามีกุ้งอยู่ด้วยเนี่ยจะเป็น50ค่ะถ้าหมูยออย่างเดียวก็30ปลาทูอย่างเดียวก็30ก็มีหลายราคาให้เลือกใช่ไม่ใช่ว่าให้เลือกแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกกินค่ะไม่เป็นไรค่ะ
บน้ำกระเทียมดองมาแล้วลูกค้าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยไม่เอานะอันนั้นคือแบบไม่ใส่ปลาร้าค่ะสวยงามขอบคุณค่ะไหนหนูขอดูน้ำปลาร้าหน่อยสิคะได้อันนี้อ่ะค่ะน้ำปลาร้าต้มแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆทานยำขนมจีนด้วยกันค่ะตุ๊กกินแล้วนะคะพี่เขาใส่เครื่องให้เยอะเลยนะคะแต่มันจะดูแห้งๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ำปลาร้าค่ะแต่รสชาตินะคะเผ็ดเปรี้ยวได้ตามต้องการเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ